ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่อยู่ที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งนะคะตรงนี้ชื่อว่าเป็นพื้นที่แห่งความปลอดภัยโดยธรรมเป็นร้านปลอดภัยนะคะคุณแม่มองเห็นแม่ชีน้อยที่แบบนอนสบายเป็นกระปุกออมสินค่ะหลานๆทุกคนได้มีกระปุกออมสินนี้หยอดก็จะมี3รูปแบบซึ่งน่ารักมากอันนี้ก็นายดีช่างหม้อทำถวายคุณยายตั้งแต่โอ้ยเกือบ30ปีที่แล้วเป็นกระปุกออมสินสตางค์วันละ10บาทของหลานๆนะคะก็น่ารักมากเลยแล้วก็หินเกลือที่เราเห็นอยู่เนี่ยค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่เสถียรธรรมสถานนอกจากจะมีห้องเกลือมีซาวน่าเกลือแล้วเราก็ยังมีสิ่งเหล่านี้เอาไว้สำหรับคนที่สุขภาพไม่ค่อยดีค่ะก็สามารถที่จะมีก้อนเกลือไปที่บ้านได้นะคะส่วนรูปหัวใจนี้ก็สั่งทำเฉพาะหัวใจของโพธิสัตว์หลายหลายดวงที่มาช่วยกันทำงานในเสถียรธรรมสถานค่ะวันนี้ก่อนที่คุณแม่จะเข้าไปรับกรวยนะคะก็มาเยี่ยมร้านปลอดภัยซึ่งเป็นการปลอดภัยโดยธรรมก็จะมีสิ่งที่เราเห็นอยู่เนี่ยแหละค่ะเป็นเหมือนปกติเหมือนถ้าใครมาที่เสถียรธรรมสถานนะคะก็จะเห็นว่าถ้าเขาต้องการอะไรที่มันเป็นการใช้สอยบางอย่างที่มันจำเป็นก็จะเข้ามาที่ร้านนี้ระบบของการทำงานที่นี่ก็จะทันสมัยมากเหมือนตู้ทันสมัยนะคะชุมชนคนทันสมัยจริงๆเลยแต่อันเนี้ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่เราสร้างขึ้นเพื่อจะบอกให้ทุกคนรู้ว่าการสนับสนุนการทำงานของนักบวชสตรีในนามแม่ชีเนี่ยเรามีร้านปลอดภัยคนที่เข้ามาที่นี่ก็ไม่ลำบากนะคะมีตั้งแต่เรื่องเกลือเล็กๆไปตั้งแต่เนี่ยค่ะมองเห็นเลยว่าเกลือในทุกสารอาหารเช่นเกลือดำให้อะไรเกลือเล็กเกลือใหญ่เกลือซาวน่าที่เราจะเอาไปแม้กระทั่งการแช่เท้าทั้งหมดเนี่ยเป็นเหมือนการระลึกถึงกันเอาไปฝากก็ได้บางทีก็มีแพ็กเกจที่ดีหน่อยก็เอาไปให้ญาติผู้ใหญ่วันนี้คุณแม่ไม่ได้มาขายของละค่ะแต่คุณแม่มาแนะนำความสามารถของคนในเสถียรธรรมสถานที่สามารถที่จะมีชีวิตที่พึ่งพาตัวเองได้ไม่ว่าจะมีคุณแม่หรือไม่แม่ชีที่โอบกอดเด็กเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งในงานที่เราถือว่าเป็นกระปุกออมบุญของเรานะคะก็มีหลายรูปแบบอันนี้ก็งดงามมากเลยนะคะอยากให้ท่านได้มีโอกาสแวะเข้ามาที่ร้านปลอดภัยนี้ถ้าเรามองไปถึงหนังสือพี่ปุ้ยก็ทำหนังสือเนี่ยค่ะกล่อมลูกน้อยเห็นไหมคะหนังสือการ์ตูนของพี่ตุ๊กปอง9บวก1เก็บดวงดาวเห็นไหมคะหนังสือเหล่านี้เป็นหนังสือที่พวกเราพิมพ์ขึ้นเพื่อหลานๆทุกคนเลยก็จะเห็นกล่อมลูกน้อยชิดใกล้ไม่ให้ห่างลูกจงวางฤทัยไม่ต้องกลัวค่ำคืนบนนภามืดมัวตะวันลับตาลูกยาแม่จะกล่อมคอยเจ้าหลับส่วนพ่อก็บอกว่าไม่มีความรักใดไหนจะเท่าพ่อแม่รักเจ้านะลูกเอ๋ยเวลาเจ้าหลับเนี่ยให้สบายเลยพ่อจะกล่อมคอยเจ้าตื่นหนังสือนิทานเหล่านี้ก็สอนให้พวกเรารู้ว่าครอบครัวเป็นเรื่องที่สำคัญบางทีเราลืมความรักเหล่านี้นะคะของพ่อแม่ไปโดยที่เราอาจจะคิดว่าเราเก่งแล้วเราช่วยตัวเองได้เราไปไหนมาไหนได้แต่จะเห็นว่าในวันที่เราเกิดจากพ่อแม่แล้วเกิดใหม่อีกครั้งนึงที่จะเอาตัวเองเข้ามาสู่ความปลอดภัยโดยทางธรรมเช่นพ่อแม่ขลิบผมเราก่อนที่เราจะบวชอีกครั้งนั้นมันเป็นความงดงามมากค่ะบทเพลงเหล่านี้ก็มีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษเป็นระบายด้วยนะคะหรือถ้าใครอยากจะมี
สมุดโน้ตเล็กๆเนี่ยค่ะแบบเดียวกันเลยเหมือนอันนี้กล่อมลูกน้อยก็มีสมุดเราถือว่าเป็นกระดาษที่ชี้แปะได้นี่ก็เป็นลักษณะของการกลับมาหุบเขาโพธิสัตว์สอนให้พวกเราต้องพึ่งพิงอิงอาศัยกับธรรมชาติและพึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งก็เหมือนกันเลยค่ะถ้าเดินเข้ามาเราก็จะเห็นตะกร้าซึ่งก็เป็น40พรรษาบนมรรคาแห่งการตื่นของคุณแม่ซึ่งอันนี้เขาก็ทำเฉพาะมีผู้บริจาคมา400ใบซึ่งก็จะทำให้พวกเราเนี่ยเวลาซื้อของที่นี่ก็ใส่ตะกร้านี้กลับไปง่ายๆนะคะหรือถ้าใครอยากวัยรุ่นหน่อยหลานๆหลายคนเขาก็ใช้แคนวาสอย่างนี้เลยค่ะอันนี้ก็เราก็สั่งทำขึ้นเพื่อให้คนไม่ใช้ถุงพลาสติกแต่ให้ใช้ถุงผ้านี่ก็เป็นแคนวาสที่ดีมากดีไซน์ดีมากเลยอาสาสมัครของเราคนหนึ่งเรียนจากอังกฤษนะคะก็จะเป็นภาพจ้าเอ๋แล้วบายบายอันนี้ก็กระทัดรัดมากเลยค่ะสิ่งเหล่านี้ทำไมคุณแม่ถึงต้องพูดเพราะคุณแม่อยากจะบอกว่าเวลาเราปลอดภัยเพราะเราพึ่งพาตัวเองได้เนี่ยเหมือนเราเดินเข้ามานะคะที่นี่ก็จะมีทุกอย่างเลยคนที่มาปฏิบัติเขาก็จะมีผ้าขาวม้าผ้าขาวม้าเนี่ยเราก็สนับสนุนชาวบ้านเพื่อที่จะให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถที่จะมีรายได้เป็นผ้าอย่างดีเลยเดี๋ยวคืนพรุ่งนี้เขาก็จะมีเอ็กซ์ไซส์ด้วยผ้าขาวม้านะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในการนำสินค้าที่ชาวบ้านทำมาเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนนะคะการทำเช่นนี้จะเกิดอะไรคะจะเกิดการสะพัดคุณแม่ใช้คำว่าสะพัดดูสิคะคลาสสิกจะตายผ้าขาวม้าดีๆแบบชาวบ้านเห็นไหมคะพอใส่โลโก้ของเสถียรธรรมสถานปลอดภัยโดยธรรมเนี่ยแล้วก็เอามาสอนผู้ปฏิบัติธรรมให้เอ็กซ์ไซส์เราก็ไม่ต้องใช้ผ้าขนหนูก็ได้เวลาที่เรามาที่ธรรมาสมนี่ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างราคาก็ย่อมเยาวมากเลยนะคะมีคนดูหรือยังค่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปถึงการทำงานเรื่องการสอนนะคะก็มาเพื่อทำหน้าที่อันนี้ก็จะเป็นชอสำหรับคุมไหลก็มาถึงตรงนี้ก็จะเห็นเลยว่าหนังสือสวดมนต์ก็ดีนะคะหรือแม้แต่งานของอาจารย์จักรพันธ์โปสยกฤตเมื่อวันที่16สิงหาวันเกิดอาจารย์จักรพันธ์ก็จะมีหนังสือของอาจารย์จักรพันธ์อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มีภาพของคุณแม่หลายภาพที่อาจารย์จักรพันธ์วาดที่เป็น portrait ของคุณแม่ในหนังสือเล่มนี้ก็จะมี2ชุดมีภาพของคุณแม่อยู่ในนี้ซึ่งเป็นทั้งสีน้ำสีน้ำมันอยากดูไหมคะอยากดูไหมถ้าอยากดูลองเอางานของอาจารย์จักรพันธ์มาดูนะคะลองมาดูตรงนี้เพื่อเป็นการระลึกถึงเมื่อวันที่16เป็นวันเกิดของอาจารย์จักรพันธ์นะคะภาพเหล่านี้เป็นภาพที่คุณแม่ทันเห็นอาจารย์ดรออิ้งได้ซ้ำไปพวกสตรีทั้งหลายที่ได้รับการดรออิ้งเป็นภาพเหล่านี้ตอนสมัยที่อาจารย์จักรพันธ์แข็งแรงดีนี่นะคะอาจารย์จักรพันธ์เนี่ยค่ะอาจารย์จักรพันธ์โปสยกฤตเป็นผู้ที่ออกแบบตรปัดของเราด้วยนี่เห็นภาพคุณแม่ไม่เอ่ยอันนี้ก็เป็นภาพที่เป็นสีน้ำอันนี้เขียนประมาณสักแป๊บเดียวไม่ถึงวันนะคะอันนี้เป็นพาสเทลค่ะอันนี้สีพาสเทลอันนี้วาดโดยไม่ต้องมีคุณแม่เลยภาพถ่ายของคุณแม่ที่เราไปที่วัดเขาสุกริมจานก็วาดปุ๊บๆๆอันนี้เป็นสีพาสเทลถ้าสีน้ำจะเป็นอย่างนี้ค่ะเราจะเห็นของคุณแม่เนี่ยจะมี3เทคนิคนะคะก็จะมีสีน้ำด้วยสีน้ำเนี่ยจะเป็นการนั่งครั้งที่2ซึ่งนั่งวันเดียววันเกิดอาจารย์จักรพันธ์ก่อน1วันคุณแม่นั่งอันนี้คุณเสถียรค่ะก็จะมีภาพคุณเสถียรก็นั่งเลยตอนที่ยังแข็งแรงอาจารย์จักรพันธ์ก็มอบให้ซึ่งอันนี้ก็เป็นภาพที่ตั้งไว้คู่กับภาพของคุณแม่นะคะก็สิ่งเหล่านี้ก็เป็นอีกหนึ่งงานที่พวกเรามีความรักมีความเชื่อมโยงมีความศรัทธาในกันและกันจนพวกเราเองก็
ภาพนี้เป็นภาพที่คุณแม่ประมูลได้คือภาพสมเด็จย่าเนี่ยค่ะในตอนประมูลเพื่อช่วยมูลนิธิตอนนั้นของสมเด็จพระพี่นางนะคะก็จะมีภาพเหล่านี้ค่ะอยู่ในกันและกันอยู่ในความรักในความศรัทธาที่มีต่อกันงั้นถ้าใครอยากได้หนังสือเหล่านี้นะคะที่ร้านปลอดภัยก็เป็นอีกหนึ่งที่จะมีสิ่งเหล่านี้อยู่ก็เป็นการสนับสนุนมูลนิธิของอาจารย์จักรพันธ์นะคะซึ่งคุณแม่อยากให้ทุกท่านได้เห็นว่าความงามนะคะในรายละเอียดนี่เห็นไหมคะสอสอเนี่ยค่ะคือเนี่ยค่ะคือคุณแม่นะคะอาจารย์ก็วาดให้มันความรักเหล่านี้ถึงแม้ว่าวันนี้เราจะอายุมากแล้วเราแก่แล้วนะคะแต่เรานึกถึงที่ไรเราก็นึกถึงความรักของคนที่มีต่อเรามันหายากนะคะการถนอมรักไว้ในความทรงจำที่ดีๆเพื่อนั้นอย่าทำลายมิตรภาพเป็นการไม่ทำลายในสิ่งที่เรารักอย่ามองแล้วไม่เห็นคุณค่าในโอกาสของกันและกันคุณแม่พยายามจะหาภาพของคุณแม่ทั้ง3ภาพเพราะว่าเมื่อวันที่16เนี่ยคุณแม่ก็ป่วยไม่ได้ไปงานวันเกิดอาจารย์จักรพันธ์เหมือนอย่างทุกปีที่พยายามไปช่วงนี้สุขภาพไม่ค่อยดีนะคะนี่ก็ไปนั่งวาดที่วัดเขาสุกิมเนี่ยระยะหลังๆอาจารย์ก็ drawing ภาพเหล่านี้เวลาเราคุยกันเราจะรู้สึกได้ถึงความพยายามการเป็นนักสู้ของกันและกันในแต่ละการเป็นนักสู้เนี่ยนะคะพวกเราต้องเคารพในความแตกต่างต้องเคารพในสิ่งที่ทุกคนเก่งไม่เหมือนเราแล้วเราก็ต้องยอมรับว่าในความเก่งของคนแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันเนี่ยมันมีความงามดูภาพหนึ่งคนมันเห็นสตอรี่ของคนคนนั้นนะคะมันเห็นชีวิตของคนคนนั้นมันเห็นเรื่องราวของคนคนนั้นอันนี้ก็เป็นภาพสีน้ำนะคะของคุณแม่อันนี้ใช้เวลาวาดก่อนวันเกิดอาจารย์หนึ่งวันต้องอ่านดูสิคะวันที่เท่าไหร่อ่ะเห็นไหมเห็นค่ะ15สิงหาใช่ไหมวันเกิดอาจารย์จักรพันธ์คือวันที่16สิงหาคุณแม่ก็ไปเยี่ยมอาจารย์แล้วก็วาดได้สีน้ำเก่งที่สุดเลยอาจารย์จักรพันธ์เป็นอะไรที่พวกเรารู้เลยว่าถ้ารักใครก็จะทุ่มเทเพื่อคนคนนั้นอันนี้เป็นภาพแรกคุณเสถียรชอบภาพนี้มากแล้วก็บอกว่าคุณไปแอบนั่งให้อาจารย์จักรพันธ์ดูนะคะดูมือดูดอกโบว์เนี่ยค่ะความผูกพันของเรากับอาจารย์จักรพันธ์โปสยกฤตที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือตาลปัดที่อาจารย์จักรพันธ์ทำให้คุณแม่ถวายครูอุปัชฌาย์อาจารย์แล้วในที่สุดท่านก็มรณภาพคุณแม่ไม่มีอะไรที่จะหยิบออกมาคุณแม่ก็หยิบตาลปัดที่ขอท่านเป็นตัวแทนตาลปัดเป็นตัวแทนของครูบาอาจารย์ที่ให้เราซื้อที่ตรงนี้และในที่สุดท่านก็ยังอยู่กับเราในทุกเรื่องราวที่คุณแม่กำลังเล่าให้ท่านฟังคุณแม่กำลังจะบอกอะไรคุณแม่กำลังจะบอกว่ามิตรภาพเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดชุดนี้เนี่ยเป็นการสนับสนุนมูลนิธิจักรพันธ์โปสยกฤตนะคะถ้าใครอยากได้ก็ติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะอันนี้ก็2เล่ม1กล่องนี้ก็ 6,000 บาทนะคะนี่ก็มีไว้เราก็สนับสนุนกันไปสนับสนุนกันมาเพราะว่าเรารักกันนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเพื่อระลึกถึงวันที่อาจารย์จักรพันธ์ได้มีคุณแม่ว่าเป็นลูกที่มีแม่อยู่ในหัวใจในวันที่โยมแม่ของอาจารย์จักรพันธ์เสียชีวิตพวกเราอยู่ที่ตรงนั้นด้วยความรักของเราอย่างยาวนานใน33ปีที่รู้จักกันมาเนี่ยมันมากขึ้นทุกวันยิ่งเราอายุเยอะเราแก่ลงเราเจ็บป่วยแต่ความรักของเรามากขึ้นนะคะก็ฝากความรักแล้วก็ส่งความรักที่ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณของคุณแม่และชาวเสถียรไปเพื่อให้อาจารย์จักรพันธ์ได้รับรู้ว่าที่นี่
ันมีความรักที่ไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นนะคะสุขสันต์วันเกิดนะคะค่ะก็ที่นี่ก็จะมีรายละเอียดมากมายนะคะดูแล้วใครสนใจนะคะก็สามารถที่จะมาที่ร้านปลอดภัยเป็นชุมชนคนทันสมัยในวิธีการของ SDS 1ค่ะเนี่ยค่ะคุณแม่ก็มองเห็นเนี่ยค่ะเสื้อยืดน่ารักน่ารักที่เป็นแม่ชีที่เห็นอยู่เวลาเราเห็นหลานๆใส่เสื้อยืดอย่างนี้แล้วเรายังรู้สึกเลยว่าอันนี้คุณแม่ไม่ได้ทำหรอกค่ะแต่ว่ากลุ่มคณะทำงานนะคะมีแม่ชีรดน้ำต้นไม้เดี๋ยวอีกหน่อยต้องให้เขาออกแบบเนี่ยค่ะทาราฟาร์มแม่ชีรดน้ำต้นไม้เด็กๆ เดินตามคุณยายนะหมูปล่อยหมูปล่อยก็ใส่เสื้อคุณยายได้นะคะนี่ก็เป็นความรักของการรักกันก็โอมีหลายรูปแบบเดี๋ยวแอบไปถามข้างหน้าเขาหน่อยว่าเขาขายดีหรือเปล่านะทางนู้นคงเตรียมตัวแล้วล่ะวันนี้ไม่รู้จะทำอะไรอ๋ออันนี้ก็จะเป็นตู้ที่จริงเนี่ยผักสลัดจากไร่อาจารย์ทองก้อนเนี่ยรออยู่นะจ้ามุ้ยเพาะผักสลัดได้แล้วก็เอามาส่งด้วยอ้าวไม่มีใครอยู่เลยแล้วเราจะซื้อของกับใครอ่ะก๊อกก๊อกก๊อกแล้วขายดีไหมเจ้าวานอ้าวทำไมคุณแม่เข้าร้านแล้วเธอหายอ่ะฮะขายดีไหมขายดีค่ะวันนี้ขายดีมากค่ะขายดีมากเหรอโอ้ไม่ขาดทุนไม่ขาดทุนค่ะก็ที่ SDS 2น่ะก็มีผู้คนบริจาคนะตู้ทันสมัยตู้ชุมชนคนทันสมัยนะคะอ้าวอันนี้บ่าวบาปเราทำไมมาอยู่ที่นี่อ่ะบ้าบาปจากที่นู้นใช่ไหมเขาเอามาห้อยไว้นานแล้วค่ะคุณแม่เออเนี่ยแหละเนี่ยแหละของที่ระลึกจากหุบเขาโพธิสัตว์เราก็เลยจะมาลอกเรียงแบบว่าของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็เห็นดังที่นี่เลยอ่ะเขาบอกเขาขายดีแสดงว่าเขาอยู่ได้ละเราไม่ต้องช่วยเขาขายหรอกอ่ะแต่ให้ประชาสัมพันธ์จ้าให้ประชาสัมพันธ์เสียงคุณแม่จะแขบแล้วช่วยพูดสิก็เชิญที่ร้านปลอดภัยนะคะมีสินค้าหลากหลายค่ะมีทั้งเกลือหิมาลายันเนี่ยก็คือแบบเป็นที่นิยมมากค่ะแล้วก็เป็นสินค้าที่ขายดีอันดับหนึ่งเลยค่ะจ่ายสดงดเชื่อเบื่อทวงใช่ไหมค่ะที่นี่โอนได้ค่ะโอนได้โอนได้สะดวกนะคะใช้เทคโนโลยีเลยที่จะทำให้ทุกคนสั่งออนไลน์ได้ไหมจ๊ะได้ค่ะได้ค่ะโอ้สั่งออนไลน์ได้ด้วยเหรอแล้วก็ส่งไปสนีไปให้ค่ะอ๋อแล้ววิธีการสั่งยังไงคุณแม่ไม่รู้ว่าเธอขายของออนไลน์ด้วยนะเนี่ยก็จะเป็นลายของร้านปลอดภัยอ๋อร้อนปลอดภัยดีจังดีจังงั้นวันนี้ขอบคุณนะคะที่มาเข้ารายการกับเราเดี๋ยวเราจะไปรับกล้วยแล้วเดินผ่านกำลังคิดว่าเอ๊ะวันนี้จะพาผู้คนเดินออกไปรู้จักการทำงานให้ปลอดภัยโดยทำด้วยอะไรบ้างนะคะก็วันนี้มีคนมาปฏิบัติเท่าไหร่อะคะลูก175คุณแม่อาจจะต้องขอน้ำอุ่นละดูเสียงคุณแม่เริ่มหายไปเป็นจังหวะตอนนี้แบบเวลามันตกมันก็ตกวูบเลยนะคะก็เนี่ยค่ะเราก็ทำงานตรงเนี้ยก็จะเป็นส่วนของล็อบบี้ของการทำงานที่อย่าลืมนะคะเข้ามาในเสถียรถามหาร้านปลอดภัยคราวนี้คุณแม่ก็จะเดินออกมาทางด้านนี้เดินหลบร่มหน่อยนันทวันเพื่อให้เราไม่ต้องเปียกฝนนะคะจะสังเกตเห็นไหมคะเขาจะมีโคมไฟวางไว้เป็นจังหวะเพื่อให้เกิดความอบอุ่นอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยค่ะเป็นห้องเกลืออีกห้องหนึ่งอันนี้เปิดไฟได้ไหมคะพี่จุ๋มค่ะเดี๋ยวถ้าทางนู้นพร้อมบอกคุณแม่อันนี้ก็สำหรับคนที่มาเดย์แคมป์คราวที่แล้วที่คุณแม่เปิดห้องเกลือในห้องอันนั้นจะสำหรับผู้ที่มาปฏิบัติธรรมแต่อันนี้เปิดทุกวันค่ะก็เอาก้อนเกลือเนี่ยค่ะมาทำอันนี้อยากจะไปทำที่หุบเขาโพธิสัตว์ด้วยนะคุณแม่น่ะอยากให้หุบเขาโพธิสัตว์ก็มีอีกส่วนหนึ่งที่จะทำให้สุขภาพคนเนี่ย
แข็งแรงนะคะถ้ามองดูก็จะพามาดูนิดนึงถือเป็นการเห็นความพร้อมในการฉุดช่วยเห็นไหมคะเนี่ยค่ะโดยปกติเนี่ยเขาก็จะเข้ามาแล้วก็ใช้ห้องเนี้ยภาวนาสัก10นาที15นาทีก็จะเป็นห้องที่อุ่นแล้วก็เงียบค่ะเราก็จะดื่มน้ำเข้ามาก่อนพอเราดื่มน้ำเข้ามาแล้วเราก็จะนั่งนิ่งๆอยู่กับลมหายใจหายใจเข้าที่อ่อนโยนหายใจออกอย่างผ่อนคลายเหงื่อเริ่มขยายรูเหงื่อเริ่มขยายแล้วนะคะอันนี้ชัดเลยค่ะเราก็จะรู้สึกอุ่นอันนี้เรามีพื้นที่เป็นเกลือด้วยเลยนั้นเราก็จะต้องสวมรองเท้าสลิปเปอร์นะคะสำหรับคนที่แบบมีเคมีที่ผมเนี่ยก็จะต้องมีหมวกคุมผมด้วยเพราะให้ห้องเนี้ยมันสะอาดจริงๆมันไม่มีเคมีเลยทุกคนก็มานั่งภาวนาอยู่กับลมหายใจของตัวเองนะคะอย่างอาม่าเนี่ยก็มาได้หายใจเข้าอย่างอ่อนโยนหายใจออกอย่างผ่อนคลายห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่เล็กกว่าคราวที่แล้ววันศุกร์ที่แล้วที่คุณแม่ไปเชิญคริสตัลนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในความพร้อมในการให้บริการค่ะอันนี้ก็จะอยู่ในส่วนของธรรมาสมนะคะก็เป็นอะไรที่เวลามาก็จะขอบคุณคณะทำงานซึ่งเขาก็เข้มแข็งกันมากคุณแม่ก็อยู่ทางนู้นทางนี้ก็รับและเสาคุณแม่ก็ลงสอนว่าศุกร์เสาร์อาทิตย์คุณแม่ก็ลงสอนเนี่ยค่ะอันนี้คุณแม่เอาไปสร้างที่หุบเขาโพธิสัตว์ได้ในวันที่เราต้องมีอาคารที่แบบมันฝนตกไม่เปียกเพราะอันนี้ถ้าเปียกฝนมันก็จะละลายเพราะมันเป็นเกลือเป็นก้อนเกลืออายุ250ล้านปีเลยทีเดียวเป็นเกลือที่แข็งจริงๆเลยนี่เราก็ปิดไว้นะคะขอบพระคุณนะคะพี่ชุมขอบพระคุณค่ะอันนี้ก็มีคนมารับบริการทุกวันเลยนะจ๊ะใช่ไหมคะมากันทุกวันเลยเพราะตอนนี้ spiritual trip เราก็เป็นเหมือนกับเราเปิดทุกวันเลยเป็นเดย์แคมป์ทุกวันเข้ามาที่นี่ก็จะได้รับบริการแบบนี้นะคะก็เพื่อให้เรารู้สึกมีกันและกันแล้วก็กาดต้องไม่ตกนะโควิด-19จะต้องอยู่กับคำว่ากาดไม่ตกค่ะกำลังมองหาคนที่จะแกะสลักหินเกลือเนี้ยเดี๋ยวต้องหาเพราะตอนนี้มีคนให้หินที่เป็นหินกระจกนะคะคุณแม่ก็คิดว่าเราสลักได้เราก็อยากจะสลักหินเกลือด้วยโอ้ขอบพระคุณค่ะค่ะขอบพระคุณเนี่ยหินเกลือก้อนโตๆอย่างเงี้ยสลักได้ก็อยากจะสลักอย่างก้อนเนี้ยถ้าใส่ไฟจะสวยมากเลยก้อนใหญ่เนี่ยถ้าสลักได้นะคะไม่งั้นมันจะค่อยๆละลายไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าใครเก่งเรื่องการสลักหินคุณแม่ถามหานะคะถามหาเลยแล้วนี่ก็อาจารย์หมอชีวกกุมารพัฒน์เนี่ยดูมาถึงตรงนี้แล้วอีกนิดนึงเมื่อกี้ว่าจะเดินผ่านก้อนโตๆเนี่ยมันจะละลายเป็นน้ำเกลือแต่น้ำเกลือนี่ต้องเอาไปทำประโยชน์เอาไปทำสตุหรืออะไรก็ได้นะคะหรือไม่งั้นอาจจะต้องย้ายที่เพราะว่าตอนนี้มันเป็นหน้าฝนมันชื้นเนี่ยค่ะดูสิคะฝนตกพรำๆมองไปที่ไหนก็เห็นตะก้อนเกลือเห็นไหมคะที่เนี่ยนี่คือหมอชีวกกุมารพัฒน์ซึ่งเราก็ที่นี่มันเป็นธรรมาสมเป็น mindfulness hospital คุณแม่ก็มีท่านซึ่งส่งมาแกะมาจากประเทศอินเดียท่านเจ้าคุณอาจารย์ก็มอบให้นะคะเป็นเหมือนกลับบ้านเนาะเดินแนะนำบ้านอันนี้ก็เป็นไม้กันเกาที่แบบนอนไว้สำหรับรักษานอนได้เลยค่ะไม้กันเกาเนี่ยก็จะเหมือนดึงสารพิษออกจากในตัวนะคะและบริเวณนี้ก็เป็นที่นวด
เอาละค่ะจะพาเดินออกไปถึงบริเวณนั้นอภิจุมมาเดินไปด้วยกันค่ะนันทวันอาจจะต้องหาล่มฮะไปได้เลยวันนี้เรามีอาจารย์จากจังหวัดอุบลราชธานีสักกี่คนนะจ๊ะ51เป็นอาจารย์ระดับมัธยมต้นเหรอคะอ๋อประถมมาวัยโอ้แล้วฝนตกอย่างนี้จะไหวกันไหมเนี่ยนันทวันมานี่เหอะมันงั้นหนูจะเปียกอันนี้เราไม่ได้เปิดไฟอันนี้เนาะอาจจะอึดต้องถามเอียงนิดนึงค่ะก็บริเวณที่เดินผ่านนี้ก็ถือว่าเป็นสนามเด็กเล่นค่ะก็จากนี้คุณแม่ก็จะนำพวกเราเข้าสู่การทักทายนะคะทักทายผู้ที่มาปฏิบัติอันนี้คือกลุ่มผู้ปฏิบัตินะคะโอ้โหนั่งกันเต็มศาลาเลยเราก็ยังใช้หลักการของสเปซของโควิดอยู่ใช่ไหมจ๊ะแต่นี่ฝนตกเนาะก็นี่แหละค่ะความรักต่อชีวิตของผู้คนโอเคฝนตกต้องระวังลื่นค่ะวางไว้ที่บนโต๊ะทีหลังวางไว้ที่บนโต๊ะเพราะคุณแม่กำลังออกอากาศอยู่ตอนนี้ขอน้ำอุ่นถ้าเราพอที่จะมีจิตที่จดจ่ออยู่กับลมหายใจจนเราเห็นว่ากายอยู่ที่นี่ใจอยู่ที่นี่และปัจจุบันขณะเรารู้ตัวทั่วพร้อมว่ากายใจเป็นหนึ่งเดียวกันคุณแม่อยากให้พวกเราลองฝึกใช้จิตที่ควรกับการงานที่เป็นสัมมาสมาธินี้เจริญเมตตาให้กับตัวเองนะคะและท่านที่อยู่ทางบ้านก็ได้เจริญเมตตาไปพร้อมกับพวกเราที่อยู่ในเสถียรธรรมสถานด้วยให้ทุกคนตั้งใจกรุณาว่าตามอาหังสุขิโตโหมิอาหังนิพทุกโขโหมิอาหังอเวโรโหมิอาหังอัพยาปัชโชโหมิอาหังอะนีโคโหมิอาหังสุขีอัตตานังปะริหะรามิจากนี้จะนำท่านแผ่เมตตาไปยังมารดาบิดาครูอุปัชฌาย์อาจารย์และญาติมิตรทั้งหลายขอให้ทุกท่านตั้งใจ
กตัญญูรู้คุณกรุณาว่าตามมาตาปิตูอาจาริยาญาติมิตาอเวราโหนตูอัพพยาปัชชาโหนตูอนีคาโหนตูสุขีอัตตานังปะริหะรันตูสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพปุคราสัพเพอัตตภาวะปะริยาปนาสัพพาอิทิโยสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอนริยาสัพเพเทวาสัพเพมนุสสาสัพเพวินิปาติกาอเวราโหนตุอัพยาปัชชาโหนตุอนิคาโหนตุสุขีอัตตานังปะริหะรันตุคุณแม่ก็ขออนุโมทนานะคะต่อการมาปฏิบัติซึ่งวันนี้ก็เนืองแน่นเป็นกรณีพิเศษเลยนะคะท่านใดที่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมในจำนวน124ท่านที่มาวันนี้ที่สมัครมายกมือสิรูปอยู่ตรงไหนใครมาครั้งแรกคะค่ะกลุ่มไหนเป็นคณะครูจากสำนักงานเขตพื้นที่อุบลราชธานี51ท่านอยู่ไหนคะ51ทำไมเหลือน้อยอ่ะอยู่ที่ไหนกันหมดเอ่ยส่วนใหญ่ที่นั่งตรงนี้คือสมัครมาเองหมดเลยเหรอลูกก็เป็นกลุ่มที่เกือบ200คนมีใครเป็นโควิดไหมเนี่ยมีไหมรู้ตัวไหมสุขภาพดีกันทุกคนกลัวไหมกลัวมันจะกลับมาไหมระวังแต่อย่าระแวงนะคะการใช้ชีวิตที่ระวังหมายความว่าเรามีสิ่งที่ได้ยินเสียงคุณแม่ไหมคือการถ่ายทอดของคุณแม่ได้ยินนะแต่เสียงที่นี่ไม่ค่อยได้ยินได้ยินไหมคะเบาอ่ะแบ็กสเตจไปดูสิค่ะเพราะว่าก็ตะโกนได้เท่านี้เพราะว่าไม่ไหวป่วยเหมือนกันขอบคุณค่ะคือคุณแม่เองก็ใช้เสียงมากแล้ววันนี้ก็ก่อนเข้ามาก็ประชุมกันอยู่ก็ยินดีต้อนรับแล้วก็อยากให้พวกเราระวังเรื่องสุขภาพเป็นหลักเพราะว่าการมีฤดูฝนมันก็ง่ายต่อการเป็นหวัดนะมันก็เป็นช่องทางหนึ่งที่เราต้องรู้ว่าต้องแข็งแรงยังไงแล้วก็ยังไงที่จะทำให้ร่างกายของเราอบอุ่นเมื่อกี้นี่ก่อนที่จะเข้ามาคุณแม่ก็ยังแอบไปหายใจสักประมาณ5นาทีในห้องเกลือซึ่งก็อุ่นจริงๆด้วยพอเข้าไปรู้สึกโล่งเลยสั้นๆแค่5นาที10นาทีนะคะพรุ่งนี้ทุกคนก็จะได้สลับกันเข้าไปเป็นบริการที่คิดว่าที่เนี่ยมีแล้วก็ให้บริการอย่างเงี้ยทุกวันด้วยนะ
เป็นเหมือนหนึ่งในความตั้งใจของพวกเราว่าในยุคสมัยของพวกเราเนี่ยมันมีวิธีการที่จะชวนให้คนมาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยที่มันมองว่าการปฏิบัติธรรมมันไม่ได้อยู่ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งแต่มันอยู่ในไลฟ์สไตล์ของเราอยู่ในวิถีชีวิตของเราอยู่ในเรื่องของการดำรงอยู่ทุกลมหายใจเข้าและหายใจออกถ้าเด็กหนึ่งคนเขาเรียนรู้วิธีการนี้ตั้งแต่อยู่ในท้องพ่อแม่ของเขาเขาจะรู้เลยว่าอานิสงส์จากการหายใจเป็นของแม่เนี่ยมันสอนให้เขาเนี่ยได้รับอานิสงส์จากสารสุขที่แม่ส่งต่อมาถึงเขาคนที่เป็นครูเนี่ยกว่าจะถึงอนุบาลก็สายแล้วล่ะค่ะเพราะนี่เป็นโรงเรียนอนุบาลด้วยคุณแม่เชื่อมโยงเลยคือคำว่าสายเพราะว่าเด็กเนี่ยเรียนรู้ได้ตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วในทุกครั้งที่แม่คิดถ้าคิดไม่ดีลูกเครียดเลยนะแต่ถ้าแม่ทำกุศลเช่นแม่ไหว้พระสวดมนต์สาธยายมนต์แม่รู้สึกได้ถึงการมีจิตที่คิดจะให้มีความสุขที่ได้ทำอะไรให้ใครได้บ้างสารสุขมันจะหลั่งแล้วเวลาที่สารสุขหลั่งเนี่ยมันมีอานิสงส์ต่ออีกหนึ่งชีวิตที่หายใจไปกับเราด้วยคือถ้าแม่หายใจยังมีสติอลักขากายใจของแม่มีความสุขสารสุขของแม่ก็มีอานิสงส์ทำให้ลูกที่อยู่ในท้องนั้นเป็นสุขด้วยอย่างนี้เห็นสายสัมพันธ์ไหมคะเพราะตอนนี้เขามีเรื่องที่เด็กๆออกไปเรียกร้องอ่ะเราก็พยายามจะอธิบายคำว่าสายสัมพันธ์ไม่มีใครที่เราไม่ได้ผูกพันด้วยหรอกถ้าอยู่ข้างหน้าเราไม่ได้พบกันครั้งแรกไม่มีใครเป็นแม่ใครครั้งแรกไม่มีใครเป็นลูกใครครั้งแรกไม่มีใครเป็นเพื่อนใครหรือไม่มีใครเป็นสามีภรรยาครั้งแรกมันสลับกันรู้จักกันมานับชาติไม่ได้เลยนั่นหมายความว่าอย่าทำให้ใครมาอยู่ในใจของเราแบบเกลียดชังทีเดียวนี่คือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วใช่ไหมคะในหัวใจของเราไม่มีที่ว่างสำหรับการเกลียดใครอ่ะทำได้ไหมลูกหลายคนเดี๋ยวขอคิดหน่อยได้ไหมไม่มีใครควรค่าต่อการเกลียดชังอย่าให้ค่ากับใครที่ทำให้เราทุกข์เพราะเราเกลียดเขาโอเคไหมอย่างนี้พอไหวไหมอ่ะลองดู24ชั่วโมงนี้ลองดูนะลูกให้อภัยและใช้ปัจจุบันกรรมอย่างไม่ผูกเวรหมายมั่นชวนกันทำสิ่งที่มันดีงามชวนกันทำในสิ่งที่มันเห็นคุณค่าของการละกันมองเข้าไปในความสุขความทุกข์ของคนที่อยู่ข้างหน้าเราอย่ามองแค่เพียงใช่ไม่ใช่อย่ามองว่าเขาถูกหรือเขาผิดถ้าเราจะจับผิดใครเนี่ยเปลี่ยนใจของเราหาให้ได้ว่าเขามีดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือฝึกซะก่อนฝึกก่อนว่าเฮ้ยเราเกิดมาทำไมอ่ะเพื่อให้โลกใบนี้มันผาสุกและงดงามนั่นหมายความว่าคุณต้องยอมรับความแตกต่างได้จริงไหมเราไม่ใช่โรบอทที่จะต้องเหมือนกันเป๊ะใช่ไหมคะเรามีจิตวิญญาณเราเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของเราได้ซ้ำเรามีพลังงานที่จะทำให้เราพ้นทุกข์ได้เราต้องศรัทธาใน
พลังงานที่จะฉุดช่วยตัวเราถ้าเรานั่งนินทาคนอื่นมันทุกข์อ่ะทำไมแล้วลูกเรามองคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ใช่มันทุกข์ค่ะตื่นขึ้นมาเราก็จะอี้จะอั้นไปตามอารมณ์และความรู้สึกเราต้องให้อภัยตัวเราเองแล้วก็บอกว่าเรามีแต่ละปัจจุบันขณะที่เราสัมผัสได้ถึงการเลือกชีวิตที่จะอยู่อย่างทุกข์หรือพ้นทุกข์มาที่นี่ก็เพื่อมาศึกษาเรื่องนี้ใช่ไหมคะสาธุลูกไม่ได้มาปฏิบัติธรรมเพื่อจะรวยใช่ไหมใช่เปล่ามาปฏิบัติเพื่ออะไรอ่ะถามก่อนคุณแม่พูดนำเลยได้ไหมเวลาน้อยกำลังถ่ายทอดอยู่มาเพื่อละใช่ไหมเออใช่มาเพื่อเอาหรือมาเพื่อละละอะไรละอะไรลูกหายเจอละความเห็นแก่ตัวของเราแหละที่มันต้องวิ่งไปตะคุบความอยากมันวิ่งไปตะคุบราคะเห็นราคะมาก็เผลอเพลินจะอี้จะอั้นหน้าแดงใจสั่นมาปฏิบัติธรรมแล้วหน้าไม่แดงใจไม่สั่นได้ไหมไม่ใช่มาปฏิบัติเพื่อให้รู้ว่าขณะเนี้ยใจมันสั่นดูมันตามความเป็นจริงหน้าแดงก็ให้รู้ว่ามันมีความรู้สึกเข้าไปดูความรู้สึกยังไงอ่ะถึงได้ตื่นเต้นหน้าแดงอ่ะรู้สึกพอใจฟูใจมันตื่นเต้นมันโดนใจเนี่ยก็ต้องรู้สึกลูกไม่ใช่มาปฏิบัติธรรมเพื่อหนีความรู้สึกแต่ให้เห็นความรู้สึกเห็นมันอย่างที่มันเป็นเลยแล้วทำไงละมันละความเผลอเพลินต่อสิ่งที่เป็นราคะเนี่ยคือการปฏิบัติเห็นความรู้สึกที่จะเข้าไปเผลอเพลินครอบงำกำหนัดยินดีแต่ให้รู้ว่ามีแต่สิ่งนั้นมันแค่มาแล้วไปถามว่าแล้วเป็นอะไรหรอมันจะจืดใช่ไหมไม่จืดมันจะสดมันจะสดมากกว่าการทำงานตามความอยากอีกนะมันจะสดอยู่ได้ไรความเพียวของอะไรของจิตที่มันไม่ผลักเราไปทำงานตามความอยากแต่มันจะทำงานอย่างบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรกับการงานคิดคมชัดไม่ลังเลสงสัยเรียกสามอย่างนี้ว่าจิตเป็นสมาธิไม่ใช่ท่านั่งสมาธิพอเก็ตก่อนไหมเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาคาดหวังว่าจะนั่งหลับตานานทุกลมหายใจเข้าแล้วออกจิตเป็นสมาธิมันก็จะมีสมาธิง่ายๆเช่นมิจฉาสมาธิสมาธิที่มันไม่ใช่ประมาณเนี้ยตั้งใจเล่นเกมต้องชนะเงี้ยมีสมาธิมั้ยมีค่ะมีสมาธิแต่เป็นมิจฉาสมาธินะไม่ใช่บริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรกับการงานเข้าใจไหมอีกอันหนึ่งตั้งใจจะด่าให้มันเจ็บเชียวด่าเช็ดไปเลยให้มันรู้เลยเนี่ยตั้งใจมั้ยตั้งใจเป็นสมาธิแต่เป็นมิจฉาสมาธิสะกดรอยตามอยากรู้เรื่องเขาเกลียดเขาแต่อยากรู้เรื่องเขาตลกไหมก็พวกเราแหละตลกเกลียดใครกูไปสะกดรอยตามจริงไหมคะไม่ชอบใครจ้างคนสืบอ้าวเสียเวลาไม่รู้จิตเป็นสมาธิมะเป็นมิจฉาสมาธิจะฆ่าคนตั้งเลยตั้งสมาธิเลยป้องเพื่อทำให้มันเป็นไงคะตายเป็นสมาธิไหมแต่เป็นอะไรมิจฉานี่คือสมาธิในฝ่ายมิจฉาแล้วก็อื่นๆต
ธอก็คงจะประยกตัวอย่างได้แต่สัมมาสมาธิเนี่ยมันเป็นไปเพื่อละวางพบกับความจางคลายเกลียดเนี่ยมันเหมือนเรากำไว้อย่างเงี้ยกำจนกระทั่งมันถึงที่สุดแล้วมันก็คลายมันกำไม่ได้ตลอดหรอกเหมือนกันเพราะฉะนั้นกว่าเราจะเห็นจังหวะของการมาแล้วคลายคืนเห็นการเกิดเห็นการดับการมาการไปเนี่ยก็ต้องใช้การฝึกบ่อยๆซ้ำๆแล้วสดทุกลมหายใจเลยทีเดียวคุณแม่ก็ยินดีต้อนรับมากเลยเพราะว่าเขาก็จะดีไซน์การทำงานที่มันเหมาะกับคนที่เขาต้องดูในรายละเอียดว่าเป็นใครอะไรยังไงก็เพื่อการดีไซน์เพราะกลุ่มที่ทำงานเรื่องการศึกษาเนี่ยเขาก็จะดีไซน์เลยเพราะว่ากลุ่มนี้ก็อาจจะไม่ได้อยากมาเพื่อที่จะมาแบบที่คนปฏิบัติในอานาปานสติตั้งใจมาเพราะอานาปานสตินี่ในคอร์สเนี่ยต่างคนต่างมาจริงไหมจริงไหมคะมีใครถูกบังคับมาไหมคะลูกมีไหมซื่อๆหน่อยเร็วใครบังคับตัวเองที่จะมาใครบอกขอลองดูสักหน่อยก็ให้มันเข้าใจลองสังเกตอย่างมีสติตามดูตามรู้ตามเห็นบางทีมันก็ไม่ทันมันฟุ้งไปแล้วก็ให้อภัยตัวเองมันฟุ้งไปแล้วอ่ะพอกลับมาก็จดจ่อจิตอยู่กับลมหายใจไอ้ที่มันไปแล้วน่ะมันก็จบไม่ต้องไปจมไม่ต้องไปตีอกร่ำไห้ไม่ต้องคาดหวังกับตัวเองแต่ขอให้ลงทุนเขาบอกว่าคนที่คาดหวังมักจะผิดหวังแต่คนที่ลงทุนจะไม่ขาดทุนต้องลงทุนในเหตุมันปฏิเสธผลไม่ได้อยู่แล้วลงทุนในเหตุปล่อยวางในผลไม่ใช่ว่าขี้เกียจค่อยทำอะไรไม่ทำแต่หวังผลอยากสงบแต่มันไม่ได้จดจ่อจิตอยู่กับอนาปานสติคือหายใจออกหายใจเข้าอย่างมีสติเลยมันก็ยากอันนี้ก็ต้องฝึกเดี๋ยววันนี้จะไม่นานไปกว่านี้แล้วแหละเพราะว่าทุกคนก็จะได้มีวิธีแห่งการปฏิบัติในรูปแบบที่เขาดีไซน์ไว้เพื่อให้มันสงเคราะห์เราให้เข้าใจส่วนคุณแม่เนี่ยกลับมาจากหุบเขาโพธิสัตว์ตั้งแต่เมื่อเช้านี้แล้วก็รู้สึกเลยว่ามันต้องแบ่งเวลากับโอกาสที่จะกลับมาในกรุงเทพวันนี้ก็เลยจากเพชรบุรีไปอยุธยาเลยไปดูพระอริยธาราที่หล่อที่นี่คุณแม่ไม่แน่ใจว่าแบ็กสเตจเนี่ยเขาสามารถดึงภาพของคุณแม่ที่ไปที่โรงหล่อวันนี้ได้ไหมอยากดูไหมแม่มีส่วนร่วม คุณแม่อบอุ่นนะจริงแล้วคุณแม่อยากจะบอกว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่มันเป็นมรดกโลกเลยอะรู้เท่านั้นแหละรู้ว่าทำได้ก็ทำอ่ะเนี่ยดูนี่คือวันนี้ต้องเอาที่คุณแม่เดินขึ้นไปข้างบนเลยทุกทีเนี่ยจะเป็นชิ้น2ชิ้นตอนนี้ต่อกันนะคะเริ่มแล้วนะคะบรอนมาเมอร์สกันแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นอันที่เขาถ่ายให้เห็นเดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้ดูว่าตอนที่คุณแม่ไปออกรายการที่นั่นเป็นยังไงเดี๋ยวลองตัดคลิปที่ไปออกมาซะหน่อยนะคุณแม่เดินเข้าไปเนี่ยตัวคุณแม่นิดเดียวเองนะก็อันนี้แหละค่ะที่เราเขียนชื่อในแผ่นทองอ่ะไปรอเนี่ยเนี่ยวันเนี้ยไปมาก็นั่ง3ชั่วโมงครึ่งจากเพชรบุรีไปโรงหล่อเลยเดือนนึงก็จะเห็นท่านแล้วก็เอามาเล่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะเดี๋ยวให้เขาเตรียมนิดหน่อยสามารถไหมสามารถตัดเล็กๆตอนที่ไหนนะเอามาให้ดูค่ะอันนี้ไม่ได้แล้วแบ็กจะยาวไปแล้วโอเคงั้นกลับมานะคะเราก็อ๋ออันนี้ก็ทำไม่ได้คุยกันแบ็กสเตจกับคุณแม่ไม่ได้คุยกันเป็นการทำงานที่ไม่มีการสื่อสารใดๆแล้วคุณแม่เองก็ไม่ได้บอกใครว่าคุณแม่จะออกอะไรด้วยเพราะเมื่อกี้นี้พอกลับมาก็ประชุมก็ต้องเคลียร์สมองตัวเองเลยว่ามันมีอะไรบ้างที่จะต้องทำและอะไรที่จะต้องทำก่อนและอะไรที่จะต้องทำกันหลายคนทำคนเดียวไม่ได้เนี่ยต้องทำงานนะ
ที่สอนอยู่เนี่ยอยากจะบอกว่านักบวชเนี่ยเขาไม่ได้นั่งหลับตาอยู่เฉยๆนะเขาต้องเตรียมจิตที่ควรกับการงานแล้วยังต้องวางแผนถ้าเจอใครที่ประเมินตัวเองแล้วก็คล่องแคล่วขึ้นมาเรื่อยๆก็จะเกาะกลุ่มกันทำแต่ถ้าใครทิ้งห่างก็ต้องรู้เลยว่าเราทิฏฐิมันไม่เสมอกันในช่วงเวลาอย่างนี้เนี่ยเราจะไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือเลยแล้วเราจะพยายามทำทุกวิถีทางว่าใครที่มีความพร้อมช่วยส่งไปถึงคนที่ต้องการและจำเป็นด้วยมันจำเป็นจริงๆนะลูกอันนี้ก็ให้เห็นตัวอย่างว่าเนี่ยค่ะคุณแม่ออกมาเมื่อเช้าเนี่ยค่ะคุณแม่ก็ชี้ตำแหน่งหินยกหินนี่เป็นพวกเขาละหนักนะคะเนี่ยค่ะถ้าใครไปที่หุบเขาโพธิสัตว์ก็จะเห็นการทำงานที่หนักหนาแต่ไม่สาหัสเพราะทุกคนสมัครใจหมดคนร้อยกว่าคนทำงานกันอย่างเต็มที่ทุกวันในทุกวันของเราฝนตกก็ต้องเปียกแหละเปียกยังทำเลยเนี่ยวันนี้ก็ได้รับรายงานว่าหยุดไม่ได้เพราะเครนต้องกลับเครนต้องกลับนั่นหมายความว่าเราต้องบริหารจัดการสิ่งที่เรามีอยู่ฝนตกก็ต้องทำแบบฝนตกฝนหยุดก็ต้องทำแบบฝนหยุดนั้นหน้าที่ของเราคือจงชื่นชมยินดีต่อทุกสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นมันถึงจะไม่ทุกข์ไงฝนตกแหมทำไมฝนตกล่ะรถเคนมายกไม่ได้ไม่ฝนตกไม่ต้องรดน้ำต้นไม้ดีแล้วเพราะงั้นต้องรดน้ำต้นไม้ส่วนการยกของหนักเดี๋ยวว่ากันถ้าวันนี้ไม่เสร็จพรุ่งนี้ไม่ได้วันต่อไปได้ไหมก็จัดการไปทำงานต้องปิดประตูนรกเลยนะที่หุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยทำงานไปบ่นไปไม่ได้เลยนะคุณจะหมดแรงเลยเพราะมันมีงานที่มากกับจำนวนคนที่คนอยู่แต่คนที่อยู่น้อยนั้นหัวใจเต็มร้อยเลยไม่มีเวลามาขอโทษนะจมอยู่กับอารมณ์ใดของตัวเองได้เลยมันจึงเป็นแคมปัสสำหรับการละที่ดีมากเพื่อละเลยลูกนอนสบายอย่างเงี้ยไม่มีหรอกค่ะฝนตกก็เปียกอะค่ะเต็นท์อะเนี่ยขนาดฝนตกนะคะยังออกไปทางหญ้าเลยค่ะเนี่ยต้องไปทำเขื่อนจิ๋วเลยเนี่ยเนี่ยค่ะเพื่อไปเก็บน้ำเอาไว้ในดินเนี่ยค่ะต้องทำให้มันมีน้ำที่ลึกลงไปในดินให้ได้เนี่ยค่ะแม่ชีก็ไปขุดขนมคกเขาเรียกหลุมขนมคกในระหว่างต้นไม้โอ้โหที่นี่มามอสสะพังสปอฝนตกบนไม่ได้แล้วลูกนี่เรื่องจริงฝนหยุดก็ไปขุดบ่อว่าแล้วต้องเดินออกไปดูเนี่ยนะว่าน้ำขังป่ะถ้าน้ำขังแปลว่าอะไรแปลว่าใช่พระเจ้าอยู่หัวบอกให้ทำหลุมขนมครกไว้เยอะๆนี่ไงอันนี้ทำรอบไปเลยเป็นวงเวียนน้ำไปเลยเนี่ยเป็นดีไซน์ของนักบวชที่นั่นเราก็เลยบอกว่าเอาเหอะถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องพึ่งตัวเองได้และต้องให้คนอื่นเป็นขอยืนยันว่าการให้มันเป็นแรงบันดาลใจทีเดียวอย่างน้อยก็ไม่ทิ้งขว้างสะสมในสิ่งที่เราไม่ทิ้งขว้างนี้เพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนอ่ะนะคะก็เหลืออีก3นาทีมีใครอยากให้คุณแม่พูดอะไรไหมคะน่ารักขอให้มีความสุขนะคะมีใครอยากบ่นอะไรคุณแม่ฟังไหมคะน่ารักเพราะบ่นคือนรกค่ะจงหยุดบ่นได้เลยค่ะยากยังไงก็จะทำให้สำเร็จค่ะนี่คือคาถาที่นั่นเลยค่ะยากต้องเราเลยง่ายๆให้คนอื่นไปยากต้องเราหมายความว่าเราจะคมทุกครั้งกับการแก้ปัญหาตรงนั้นเพราะฉะนั้นมองปัญหาเป็นความสำเร็จห้ามมองปัญหาเป็นอุปสรรคอุปสรรคไม่มีเลยถ้าเรายอมรับมันอย่างที่มันเป็นและไม่ยอมจำนนยอมรับแต่ไม่ยอมจำนนคุณแม่ดีใจที่พวกเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งด้วยความสมัครใจแล้วก็ดีใจที่พวกเราจะยังอยู่ในวินัยในการที่จะไม่ทำให้เราต้องไปถูกล็อกอีก
สำคัญนะคะตอนที่เราถูกล็อกเราพยายามหาอิสรภาพจริงไหมถ้าเราต้องการอิสรภาพเราก็ต้องแข็งแรงพอที่จะบินไปได้ไกลกว่าการที่จะกลับมาอีกด้านนั้นคืองานของพวกเราทุกคนปีข้างหนึ่งต้องเป็นปัญญาไว้เสมอถ้าเราจะเป็นนกอินทรีที่บินไกลเมื่อวานนี้ใครตามดู Facebook ของคุณแม่คุณแม่พูดเรื่องอิสรภาพเลยทุกทีต้องมีเมตตาและปัญญาเคียงกันแต่จากนี้ไปต้องมีเมตตาแล้วต้องมีปัญญาแล้วกรุณาต้องให้อภัยได้ด้วยชื่นชมยินดีกันได้ด้วยและต้องฉุดช่วยกันอย่างไม่มีเงื่อนไขหาวิธีการกุศโลบายทำให้คนเนี่ยออกจากความเห็นแก่ตัวสันโดษในกุศลไม่ได้เลยต้องสันโดษในอกุศลอกุศลต้องไม่ทำและต้องไม่สันโดษในกุศลเป็นกุศลต้องช่วยกันทำพร้อมนะคะพร้อมไหมลูกโอเคไหมคะเจ๋งจริงๆรุ่นนี้เดี๋ยวจะมีอะไรสนุกสนุกต่อไปนะคะก็ถ้าอย่างนั้นคุณแม่ไม่ต้องรอ51ท่านแล้วนะพร้อมเพียงหรือยังคะคณะครูจากอุบลราชธานียกมืออีกทีสิคะ51ชีวิตอ้าวล่ะมาแล้วยินดีต้อนรับนะลูกเดี๋ยวเราจะแบ่ง2กลุ่มนี้บางกลุ่มอยู่ด้วยกันบางกลุ่มแยกกันเพราะว่ากลุ่มของคณะครูบอกได้ไหมคะว่ามีความประสงค์อ้อก็เขียนมาร่วมปฏิบัติในโครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครูในศตวรรษที่21เจอนักเรียนออกไปนั่นครูรู้สึกไงอะเป็นห่วงไหมห่วงไหมเงียบเห็นเกี่ยวอะไรกับฉันเลยพรุ่งนี้จะมีนักเรียนม.ปลายและคณะครูอีก29คนจากโรงเรียนสารศาสตร์มาเฉพาะ 9:00 น.ถึง 10:00 น.เพื่อพัฒนานักเรียนผู้นำคือคุณแม่ก็เข้าใจได้เข้าใจไม่ปฏิเสธสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วต้องใช้ความรักยังไม่มีเงื่อนไขมองทุกเรื่องยังไม่มีความเกลียดชังเห็นต่างได้ค่ะถ้าเราเห็นความต่างยังไม่เกลียดชังเรายังมีอิสรภาพค่ะเพราะความเกลียดชังจะทำให้เราทุกข์ค่ะไม่ใช่ความเห็นที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเห็นต่างแต่ไม่เกลียดชังเข้าใจไหมคะไม่มีใครควรฆ่าต่อการเกลียดชังกลับไปที่ประโยคนี้ทำได้แค่นี้ก็เป็นที่รักแล้วเห็นต่างได้แต่ไม่เกลียดชังนะค่ะคราวนี้ก็จะมีผู้แทนที่จะมอบกล้วยดอกไม้เพื่อเป็นการทำงานที่พวกเราเองก็ได้รับบริการพิเศษนะคะดอกไม้นี้ก็ทำขึ้นจากผู้หญิงที่ชื่อป้าพาเป็นดอกไม้สดทุกคนจะได้ถวายกล้วยคุณแม่พนมมือขึ้นเลยนะป้าพาก็ส่งความรักมาทำให้กับพวกเรายังไม่มีค่าตัวไม่ต้องซื้อแต่นี่เป็นข้อปฏิบัติที่ทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งรู้สึกเห็นคุณค่าในตัวเองจากการที่เคยคิดจะฆ่าตัวตายแต่เริ่มเห็นคุณค่าในตัวเองและเห็นคุณค่าในการมาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพราะเข้ามาที่นี่แล้วก็รอดได้จากที่นี่ค่ะนั้นก็ขอให้เขาเป็นหนึ่งในความดีนะคะที่จะเล่ากุศลพวกเราทุกคนว่าคนแต่ละคนมีคุณค่าในตัวเองอย่าได้ทำลายคุณค่าของตัวเองเราจะได้ไม่ตายทั้งเป็นนะคะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
คุณแม่ขอพระบารมีแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระบารมีแห่งพระธรรมและพระบารมีแห่งพระอริยสาวกสาวิกาทั้งหลายตลอดจนพระบารมีแห่งพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ซึ่งประดิษฐานอยู่ณเสถียรธรรมสถานแห่งนี้โปรดคุ้มครองดวงจิตของท่านทั้งหลายให้รู้ตื่นและเบิกบานในทุกการกระทำทุกความคิดทุกครั้งที่เราสื่อสารขอให้เรามีสัมมาวาจาในการที่จะเปลี่ยนร้ายกายดีการสื่อสารของเราที่เป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขมันเป็นศีลข้อแรกในการรักษาพรหมจรรย์ของเราเลยคือสัมมาวาจาอย่าได้ส่งจิตของเราไปในการกระทำและคำพูดที่ส่อเสียดและเพ้อเจ้อที่จะนำมาซึ่งความทุกข์และความแตกแยกให้ตั้งความปรารถนาว่าวาจาของเราจะศักดิ์สิทธิ์ทุกครั้งเพราะจิตของการสื่อสารที่ไม่ขุ่นมัวกายกรรมวจีกรรมที่สุจริตอันมาจากจิตที่ไม่ขุ่นมัวเนี่ยวาจาก็ศักดิ์สิทธิ์นะระมัดระวังและสำรวมกายวาจาใจให้สุจริตเป็นนักลงทุนด้วยความสุจริตในกฎแห่งกรรมเช่นนี้ลงทุนในเหตุปล่อยวางในผลได้เลยลูกเหตุสุจริตผลทุจริตไม่ได้ถ้าเหตุทุจริตผลสุจริตก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นการมาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือการปฏิบัติอยู่ในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่สุจริตในทุกความคิดทุกการสื่อสารในทุกการกระทำอย่าให้ใครเจ็บปวดเพราะเราฉุดช่วยตัวเองได้เราจะให้คนอื่นเป็นด้วยสัพพีทิโยวิวัชชันโตความจังไรทั้งปวงจะบำราบไปเพราะความไม่ประมาทในปัจจุบันกรรมเช่นนี้และเพราะปัจจุบันกรรมที่สุจริตที่นี้จึงเป็นพระว่าปัจจัยเป็นนิสัยตามสมให้เราได้เข้าถึงมรรคผลนิพพานในปัจจุบันชาตินี้ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ